ต้องต้องเพียว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 อ่ะต้องต้องเพียวเพียวเพียวอ่ะต้องต้องเพียวเพียวเพียวอ่ะต้องต้องเพียวสนับสนุนโดย Pure Work เพิ่มผลผลิตคูณ2สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการเกษตรเพียวๆพาคุณผู้ชมมาที่นาข้าวอีกแล้วนะครับและนาข้าวแปลงนี้ก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่อำเภอท่ามะกาครับคุณผู้ชมครับแล้วก็นาข้าวแปลงนี้ต้องบอกว่าเจ้าของเขาเนี่ยรู้จักใช้ผลิตภัณฑ์เพียวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเลยครับตั้งแต่เพียวแรกๆเลยนะฮะหลายปีดีดักเขาสามารถทำข้าวได้หนึ่งไร่เกินเกวียนครับแล้วก็เขาก็ดูรายการของเราอีกนะครับบางที่เนี่ยเขาบอกโอ้ยอะไรกัน5ไร่ได้8เกวียนก็ยังอิจฉาอยู่นะจริงๆ1ไร่1เกวียนก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะไปฟังจากปากเขาเลยดีกว่าว่าเขาทำไมติดใจผลิตภัณฑ์เพียวและใช้มายาวนานขนาดนี้นะครับมาเราคุยกับลุงถาวรเกิดสุขครับลุงถาวรสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้ลุงถาวรครับผมสบายดีไหมสบายดีครับลุงถาวรมันน้อยไปเหรอโอ้น้อยไปหน่อยครับผมอยากให้เพิ่มมากอีกครับไม่เข้า5ไร่8เกวียนของลุงถาวรนี่ได้เท่าไหร่ครับของผม15ไร่ได้18เกวียนครับเนี่ยยังอิจฉาเขาอีกครับมันได้ได้สัก20ครับเดี๋ยวๆแถวๆแถวนี้แถวนี้แถวเนี้ยโอ้โหรู้สึกว่าแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์เหลือเกินครับของลุงถาวรอยู่ข้างหลัง15ไร่ครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยตรงข้ามนี้เขา10ไร่ใช้เพียวมั้ยนี่เขาก็ใช้อ๋อใช้เพียวเหมือนกันเหรอใช่เขาได้เท่าไหร่เขาก็ได้11เกวียนเนี่ย15ไอ้11เกวียน10ไร่ได้11เกวียนครับแต่ลุงถาวรได้15ไร่18เกวียนครับผมไม่พอใจหรอไม่พอใจครับอยากจะได้เท่าไหร่ฮะอยากได้20ครับว้าวไม่แน่นะไม่แน่นะต้องถามใช้เพียวใช้เพียวตัวไหนผมใช้เพียวพ่งยางเดียวเพียวพ่งกับเพียว X รู้จักเพียวเวิร์คหรือยังนี่เสื้อที่ลุงถาวรใส่เนี่ยรู้จักหรือยังฮะโอ้เพิ่งออกใหม่เออออกใหม่เลยเออดูแล้วเพิ่งออกใหม่เพียวผงก็เพิ่มผลผลิตอยู่แล้วแต่เพียวเวิร์คนี่ต้องบอกว่าเร่งผลผลิตคูณ2เลยนะครับไม่แน่นะเดี๋ยวเรารู้จักกันแล้วเรา รู้วิธีใช้กันเนี่ยผมเชื่อว่าลุงถาวรสามารถทำได้เหมือนกันครับเดี๋ยวงวดหน้าเนี่ยเอามาทำแค่นั้นเออวันนั้นเนี่ยอย่ามาโทรไปสั่งเพราะเพียวมันใช้ร่วมกันได้ครับนะครับแล้วเสริมคุณสมบัติที่ดีของมันด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่าอ้าวครับใช้มาตั้ง 6-7 ปีใช่ไหมครับลุงนวลครับเปลืองไหมเพียวอ่ะไม่เปลืองใช้ดีปุ๋ยก็น้อยด้วยผมใต้เนี้ยลงทุนน้อยลงด้วยน้อยลงปุ๋ยน้อยลงยังไงครับปุ๋ยเนี้ยผมใต้แค่4ลูกเนี้ย15ไร่เนี้ย15ไร่4ลูกครับผมเนี้ยผมใต้เนี้ยลูกขนาดประหยัดปุ๋ยไปไหนทำไมไม่ใส่ให้มันหน่อยล่ะเรียกเขาว่ามึงใต้น้อยยังไม่ได้ดีอ้าวดีมีมึงดูอ่ะเนี่ยกูทีมกูเนี่ยมันดูเนี่ยทีไรครับวะกูทีเพียวสิเอามาไม่ทีแล้วอุ้ยไปเชื่อใครอ้าวกูใช้กูมาทุกปีอะ15ไร่4ลูกครับเนี่ยให้พอใช้แค่ว่าเจ้าให้พ่อกันนาวังเนี่ยในไร่เนี้ยแล้วเมื่อก่อนแหละลุงถาวรปลูกข้าวมากี่ปีแล้วโอ้ปลูกมานานตั้งแต่ออกเมื่อก่อนตอนที่ปลูกทีแรกๆที่ไม่ได้ใช้เพียวนะครับกดไปไร่ละลูกเลยไร่ละลูกเออแต่นี่15ไร่4ลูกนี่มันไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยมันลดลงเยอะมากนะโอ้โหลดมากเลยผมบอกโอ้โหได้ผลผลิตดีขนาดนี้ยังไม่พอใจต้นทุนก็ลดลงแล้วนะครับเดี๋ยวทุนเนี่ยเอาไปใช้กับอะไรบ้างปุ๋ยละลงทุนยังไงบ้างฮะก็พันข้าวพันข้าวก็ปุ๋ยอย่างเดียวที่ลงทุนไปนะแล้วเพียวแล้วก็ใช้เพียวอย่างเดียวฤดูนึงเนี่ยไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเลยไม่ฉีดด้วยเหรอไม่ฉีดเลยเนี่ยเป็นข้าวปลอดเคมีครับเนี่ยฉีดเพียวอย่างเดียวใครว่าไม่ฉีดฆ่าแมลงเดี๋ยวเป็นใบเชื้อราไม่เคยเป็นเลยเนี่ยแถวนี้โรคอะไรลงบ้างแมลงอะไรลงบ้างเชื้อราใบข้าวอะเชื้อราลงใบนะครับลงใบอ่ะแล้วก็อะไรอีกมีอย่างเดียวเลยฮะมันก็มีอย่างเดียวพอมันลงใบแล้วมันจะลวงนี่มันจะรีบหมดไงอ๋อแถวนี้เขาจะเจอกันอย่างนี้เออเขาว่าทำไมไม่ฉีดกูไม่เคยฉีดกูใช้เพียวไม่เคยฉีดเลยแล้วไม่เคยฉีดเลยเพียวฉีดเพียวอย่างเดียวเนี่ยลุงถาวรใช้เพียวผงอย่างเดียวนะเพียวผงอย่างเดียวเฮ้ยผมว่าจริง
ใช้เบี้ยพุ่งใช้เพียวในระยะไหนบ้างครับก็พอ20 วันผมก็ฉีดผมฉีด3เที่ยวอ่ะ20วันฉีดทีนึงเออแล้ว15วันผมฉีดทิ้งใช้เพียวอะไรบ้างรุ่นละวันเพียวพุ่งกับเพียว X เออเพียวพุ่งกับเพียว X อาจจะเพิ่มเพียว X ไปด้วยอ่าผมว่า20วันแรกเพียวอะไรครับนั่นแหละเพียวพุ่งเพียวพุ่งกี่ซองเพียวพุ่งทั้ง200ลิตรผมใช้2ซอง200ลิตร2ซองเพียวเพียวผง2ซองนะเพียว X 2ซองเพียว X 2ซองอย่างละ2อย่างละ2อย่างละ2ครับ15ไร่นี่ใช้กี่ใช้ไป4ซองก็เหมือนว่าก็2ถังละ2ซองเออ2ถังนะใช้ไป2ถัง200ลิตร400ลิตรก็เป็น400ลิตรใช้เพียวก็บวกเป็นเพียวผง4ซองเพียว X 4ซองอย่างละ4อย่างนี้นะฮะโอ้นี่เข้มข้นมากนะโอ้โหเพราะเพียวผงนี่ก็เข้มข้นนะเพราะว่าเราไม่ฉีดอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะเราจ้างเขาอ๋อเราต้องใส่ให้มันเข้มข้นหน่อยอ๋อเผื่อมันฉีดถูกมั้งมันถูกมั้งมาเราต้องใส่ให้มันเยอะหน่อยอ้าวแล้วโอ้โหก็ถือว่า20วันทีนึงข้าวอันนี้พันอะไรครับอันนี้มันสุพรรณ1สุพรรณ1สุพรรณ1นี่อายุกี่วันนะก็120วัน120วันแปลว่า20วันทีนึงทุก20วันฉีดทีนึงเที่ยวแรก20วันครับเที่ยวต้อง45วันเว้นไป45วันโอ้โหแล้วเดี๋ยวตามเออทีแล้วก็ดูค่ะดูไงดูว่ามันราคามันดีอยู่พอทีได้3วันข้าวเริ่มเขียวนะใบตั้งเนี่ยครับแล้วเราคอยสังเกตดูถ้าข้าวมันจะใบมันจะออกเหลืองๆหน่อยแล้วก็ทีไปอีกอย่างเงี้ยลุงถาวรอาศัยดูระยะของมันด้วยครับดูระยะถ้ามันยังดูดีอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องรอบแรกวันที่20รอบที่2อีก45วันครับใช้สูตรเดิมนะครับสูตรเดิมเป็นเพียวถัง200ลิตรเนี่ยเพียวผง2ซองเพียว X 2ซองครับแล้วรอบต่อไปรอบต่อไปเที่ยวที่3ก็เหมือนกันอีกกี่วันครับก็อีกประมาณ60วันให้ครบเหมือนว่าข้าวกำลังตั้งท้องแหละอ๋อฉีดไปทิ้งอ๋อกำลังข้าวกำลังตั้งท้องครับแล้วก็ฉีดเที่ยวที่3เที่ยวที่3ครับและมีอีกเดียวไหมไม่มีแล้วการเที่ยวพอปีหนึ่งลุงนาวอนฉีด3เที่ยวครับลุงนาวอนแล้วโอ้โหแล้วอยู่เหรอโรคแมลงก็ไม่มาใช่ไหมไม่มีอะไรบ้างแล้วโรคแมลงเป็นไงไม่มีที่นี่ไม่มีเลยที่นี่ไม่มีเลยก็คนอื่นก็มีข้าวมีอะไรบ้างคนอื่นนะโดนลาเชื้อราและอะไรครับเดี๋ยวมาเผื่อไอ้น้องกินใบอ่ะโดนนอนอีกโดนนอนอีกของเขาหน้าอ๋อเพราะว่าที่ติดกันเนี้ยบอกเขาไม่เชื่อผมบอกโอ้เนี่ยของกูแล้วเขาทำยังไงเขาถ้าเชื้อราลงถ้าหนอนเขาก็ไปหาซื้อยาก็ใช้เคมีนั่นแหละเออยาเคมีเอาอยู่ไม่เห็นอยู่กรรมธิการก็ไม่อยู่ไอ้คำนี้นี่มันแบบบาดลึกจริงๆนะลุงถาวรนะจ่ายตังค์ไปแล้วนะเอาเคมีมาใช้แล้วเนี่ยมันทำไมเอาไม่อยู่ล่ะเขาว่านี่ก็นักกูใช้ยังฉีดไม่อยู่มึงไม่ฉีดเดียวของมึงก็เต็มอ้าวมึงดูกูเรื่องกูไม่มีแม้แต่ตัวเดียวจริงผมไม่เคยไปเลยถามก่อน6ปีผ่านมาเนี่ยปีนึงทำนากี่ครั้งที่นี่ทำนากี่ครั้งสองครั้งก็มีครั้งหนึ่งก็มีก็แล้วแต่น้ำครับแล้วแต่ขยะปล่อยน้ำให้บ้างลุงถาวรเอาเป็นว่า6ปีอย่างน้อยได้6ฤดูแล้วครับปลูกข้าวนี่นะครับลุงถาวรโดนโรคและแมลงอะไรลงบ้างในช่วง6ปีที่ผ่านมาของผมไม่มีเลยไม่มีเลยนะไม่มีลุงถาวรไม่เคยฉีดเลยยืนยันกับคุณผู้ชมเลยนะไม่เคยซื้อเลยนะเคมีมาใช้เนี่ยนะผมไม่เคยเลยโอ้จริงแปลว่ายืนยันแล้วไม่มีเคมีฆ่าแมลงแล้วไม่มีเลยแล้วผมเพียวX กับเพียวผงเอาอยู่2ตัวนี้ครับนะครับแล้วผลผลิตเป็นไงฮะโอ้โหมันต้นมันเป็นยังไงบ้างรวงมันเป็นยังไงบ้างนี่ผมยังไม่ค่อยพอใจเลยอย่างเงี้ยยังไม่พอใจกันยังเนี่ยว่าโอ้โหคนไอ้คนจ้างมาที่หน้าก็ว่าเฮ้ยมึงคิดอันนี้มึงไม่ให้ใส่ยาพงยาเพี้ยครับเดี๋ยวก็เพี้ยกินต้องจ้างมึงมานั่งกลัวกูใช้มาก่อนเมื่อก่อนกูฉีดเองนะยังไม่มีกูจ้างมึงจะมีได้ไงมันรู้ไปสิระวังเงี้ยนะโอ้ยอย่างนั้นเลยเออเมื่อก่อนผมฉีดเมื่อก่อนทำตก40ใบทำคนเดียวโอ้เพราะว่าโอ้โหมันต้องพูดเลยแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วลดลงมา15ไร่พอเหลือ15ไร่
เดี๋ยวนุ่งก็ยกให้ลูกไปแต่ก็ทำคนเดียวอยู่แล้วก็ถือว่าทำคนเดียวนะครับเหมือนทำดูแลคนเดียวนะครับครับเพราะว่าก็จ้างเขาแค่ฉีดยาช่วงเกี่ยวช่วงเกี่ยววานละวานก็จ้างเขาพอเรามันถ้าเกิดเราไหวนะไม่เคยจ้างเขาเลยทำคนเดียวเลยโอ้นี่เป็นเกษตรกรที่ต้องยกนิ้วให้นะยกย่องเชิดชูนะคือทำเกษตรมันต้องทำคนเดียวให้ได้ครับเพราะทำคนเดียวให้ได้เนี่ยจะประหยัดต้นทุนเรื่องของการค่าจ้างอ่ะใช่ไหมเลยเราทำคนเดียวแล้วเราจะรู้เลยแบบไหนแบบไหนหน้าเราทำลุงถาวรเอ้าเดี๋ยวผมขอมาดูต้นทุนนิดนึงนะครับเพราะลุงถาวรเก่งอยู่แล้วรู้เรื่องปุ๋ย15ไร่4ลูกนะ4ลูกนะ4ลูก4ลูกตีเป็น 4,000 นะแล้วก็เพียวผงกับเพียว X ซื้อมาก็เพราะว่าฉีดประมาณฉีด3รอบเนี่ยรอบละ4ซอง8ซองครับนะ8ซอง24ซองซื้อมากี่บาทซื้อโปรโมชั่นไหนมาก็เหมือนว่าซื้อเพียว X 5ซองครับเพียวผง5ซองครับแถมส่งซองเป็นขนาดที่ซื้อนะอ๋ออะไรแบบเนี้ยอ๋อก็น่าจะประมาณสัก2,000เที่ยวหลังซื้อ 2,000 เพราะว่าถ้าชุดนี้เนี่ยก็จะใช้ได้อยู่ประมาณสักเกือบ2รอบนะต่อครั้งเนี่ยเกือบ2รอบก็จริงๆก็ซื้ออีกรอบนึงก็ได้แล้วก็แปลว่าลงทุนประมาณสัก 3,000 อ่ะเอาเป็นว่า2รอบเลยก็ได้ 4,000 อ่ะอันนี้บวกเยอะให้นะบวกเยอะให้นะ 4,000 นะบวกค่าปุ๋ยอีก 4,000 นะครับค่าแรงค่าเรืองอะไรอีกเนี่ยผมเอาตีเป็น 10,000 นึงอ่ะผมตีให้ 10,000 นึงนะตีไป 10,000 10,000 นึงนะเป็น 18,000 ครับหมดแล้วจบมีค่าอะไรอีกไหมไม่มีอ่ะมีแค่นั้น 18,000 นะเพราะว่า1ไร่1เกวียนเกวียนละเท่าไหร่ครับเกวียนละ 7,000 เกวียนละ 7,000 15ไร่18เกวียนครับ 7,000 เดี๋ยวนะผมขอคำนวณก่อนนะตื่นเต้นมากตื่นเต้น 7 8โอ้นี่โอ้โหนี่ลุงคำนวณไปมาแล้วเนี่ยลุงได้เงินเท่าไหร่รู้ไหมเป็นแสนนะครับเหลือเหรอโอ้เหลือเยอะเหลือเป็นแสนนะลุงนะครับยังไม่พอใจ ยังไม่พอใจว่าโอ้อันนี้ก็ดีแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้แนะนำนะครับการใช้ในนาข้าวนะเท่าที่ผมไปเจอเกษตรกรมาเนี่ยเขาก็จะใช้15วันทีอย่างยืดเนี่ยอย่างยืดเลยนะฮะก็20วันทีซึ่งเพียวที่เขาใช้ก็คือเพียวผงเพียว X เป็นหลักเลยครับแล้วก็เพียว1เพียว2เนี่ยรองลงมาตัวใหม่มาล่าสุดเนี่ยเพียวเวิร์คเติมเพียวเวิร์คเข้าไปด้วยแต่การใช้5ตัวพร้อมๆกันเนี่ยมันเราก็ลดอัตราส่วนลงนะฮะปกติเราใช้อย่างเพียวผงอย่างลุงใช้รอบนึง2ซองเนี่ยเพียวผง2ซองเพียว X 2ซองก็อาจจะเหลืออยู่ซองครึ่งหรือว่าซองนึงเพราะว่าแต่ละตัวมันก็มีความเข้มข้นของมันฉะนั้นแปลว่าในรอบนึงเนี่ยเราเพิ่มจำนวนหลายๆตัวเข้าเพียวทั้ง5ตัวเลยเนี่ยแต่เราลดปริมาณลงเห็นไหมมันก็เปลี่ยนวิธีการใช้นะซึ่งจริงๆคำนวณไปมาแล้วเนี่ยต้นทุนต่อครั้งมันก็จะสูสีกันแหละมันก็จะแทบไม่ต่างกันเนี่ยเพียงแต่ว่าเราต้องมีเพียวทั้ง5ตัวเท่านั้นเองแต่15วันทีถึง20วันทีนี่ก็แนะนำนะแต่เนี่ยห่างขนาด45วันแต่ถ้าผมคิดเองนะผมก็ใส่ยางละซองแค่นั้นเพราะว่าเราคิดเองเรามันละเอียดกว่าถ้าจ้างเขาเราต้องใจเพิ่มไปหน่อยกลัวมันไม่เข้มข้นเพื่อเขาคิดถูกมั้งไม่ถูกมั้งเพื่อคนจ้างมันไม่แน่นอนมันรับจ้างมันเร็วมันโดนโหเอาแล้วผลผลิตที่ได้เอาแบบต่ำสุดเท่าที่ปลูกมาหลังจากใช้เพียวแล้วฮะลุงต่ำสุดก็เกียนนึงสิบห้าไร่เกวียนเกวียนไร่ละเกวียนนั้นแน่ๆแน่ๆได้แน่นอนคนแถวนี้เขาไม่ถามเลยเหรอเขาไม่สงสัยเลยเหรอว่าลุงถาวรทำไมทำข้าวได้ดีขนาดนี้ทั้งที่โอ้ดูแล้วเนี่ยลงทุนก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ยาก็ไม่เคยฉีดไม่ถามเหรอเขาก็ถามแต่เขาไม่เชื่อหรือบอกมาเชื่อมาถามรถเกียวแล้วก็รถที่ว่าถอยข้าวอ่ะครับคือว่ามันไงนั้นมันรับจ้างเกียวแล้วก็รถถอยมันก็ขึ้นเป็นเกวียนใช่ไหมมันบอกหูเป็นยังไงได้ดีเถอะไอ้คนถอยอ่ะนะครับโอ้โหมันได้ต้องที่8เกียนธรรมดา15เกียนกว่า16เกียนธรรมดาได้16เกียนครับปีนี้ที่8เกียนโอ้โหโอ้โหใช้ยาอะไรวะกูก็ใช้เพียวที่มันเห็นอยู่กูก็ใช้เพียวอย่างเดียวครับมันว่าโอ้โหมันดีไงก็ยาแมลงอื่นเห็นต้องฉีดฉีดเพียวอย่างเดียวครับเนี่ยผมฉีดเพียวอย่างนี้ไม่เคยใช้เลยก็เอาละพวกมันว่าจริงหรือจริงไม่จริงมึงดูมาดูจองกูฉีดสิ
เพียวอย่างเดียวเลยเราก็ยืนยันอีกว่าอยากจะเห็นเนี่ยมาดูตอนฉีดแล้วกันเราอุตส่าห์ว่าแนะนำเนี่ยมันใจดิครับมันไม่ใช่มันไม่เชื่อก็นำมีเช่นนี้มันยังไม่เชื่อหรือว่าเงี้ยไม่มีใครเชื่อแม่โอ้โหนึกว่าแหมแอบหรือเปล่ากลางคืนแอบมาฉีดยาเลยหรือเปล่ากลางวันไม่เห็นหรอกแต่กลางคืนแอบมาฉีดยาเลยหรือเปล่าลงทุนมหาศาลหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วที่บ้านลุงถาวรเนี่ยก็ค้าขายอยู่แล้วแล้วตอนนี้อยู่คนเดียวลูกละลูกเต้าก็โตไปกันหมดแล้วนะก็ใช้ตังค์คนเดียวเนี่ยโอ้ไม่หวาดไม่ไหวนะคิดดูนะโอ้โหสุดยอดเอาละเดี๋ยวเราลงไปดูในพื้นที่นาข้าวดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างดูซิแหม15ไร่ทางนู้นอาจจะแอบโบกเม็ดอะไรนาข้าวมีต้นข้าวตายบ้างหรือเปล่าอันนี้ใกล้เกี่ยวแล้วนะฮะนาวานะพาผมไปนะครับไปทั้งเลยครับอันนี้พอใจไหมเนี่ยต้นทุนที่ลดลงจากอะไรบ้างเพียวเพียวเพียวอะต่องต่องเพียวเพียวเพียวอะต่องต่องเพียวเพียวเพียวอะต่องต่องเพียว5เหตุผลของสุดสุดเพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่1เพียวผงซองเดียวอาหารพืชครบถ้วนทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 2. เพียวผงผ่านการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดช่วยให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงและป้องกันเชื้อราเหมาะกับพืชทุกชนิด 3. เพียวผงเป็นงานวิจัยทางการเกษตรที่ก้าวล้ำนำสมัยที่สุดเป็นนวัตกรรมที่สุดๆเฉพาะเพียวเท่านั้น 4.เพียวผงอัดแน่นด้วยคุณภาพแบบเน้นๆจึงเห็นผลไวเห็นผลจริงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตรับประกันคุณภาพ 5. เพียวผงแค่1ซองผสมน้ำได้มากถึง200ลิตรฉีดพ่นได้ 4-6 ไร่หากเปรียบเทียบกับแคปซูลจะต้องใช้มากถึง16เม็ดหรือถ้าเป็นแบบซองชนิดอื่นๆมากถึง8ซองเพียวผงสุดยอดนวัตกรรมของวงการเกษตรที่ต้องบอกว่าสุดๆเพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่ตั้งแต่ใช้เพียวรู้สึกชอบมันจะพุ่งมากทีแรกมาลองแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันแลโตเร็วดีขึ้นแล้วเน่าเร็วจะน้อยลงกี่วันถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงในสวนกล้วยอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงมองดูแล้วอาทิตย์นึงก็แลใบเบยใสขึ้นอะไรขึ้นคิดว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมั้ยคุ้มฮะเห็นเขาออกว่าดีๆนะอยากลงก็ลองโอ้เหมือนเขาบ่ายอยู่ดีเป็นโฆษณาอยู่5วันเริ่มมันเริ่มเขียวนะมันเขียวไม่ฉูกฉาดแบบเขียวแบบเพื่อนอ่อนเขียวเขียวเขียวต้นจะแข็งผมชอบมากต้นแข็งเดินไปเนี่ยต้นข้าวเนี่ยดีดขึ้นเลยปกติจะเดินไปในลาเป็นร้อยเดินเลยชอบที่ว่าลดต้นทุนชอบมากเลยรายการเนี่ยปุ๋ยจากเดิมจากเคยใส่30ลูกสองรุ่นนะหวาน2รุ่น30ลูกก็ลดเหลือ25ลูกลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตครับแล้วก็เพิ่มรายได้เราก็หันมาใช้เพียวเกษตรกรถ้าเราอยากลดต้นทุนครับอย่างนี้ต้องเพียวโปรโมชั่นชุดทดลองเพียวผง5ซองปกติราคา 2,000 บาทลดเหลือ 1,000 บาทชุดสุดคุ้มเพียวผง10ซองปกติ 4,000 บาทลดเหลือ 2,000 บาทเท่านั้นแถมฟรีเพียว X สารอินทรีย์ป้องกันโรคแมลง3ซองมูลค่า 1,200 บาทรีบๆหน่อยนะครับ30สายแรกต่อวันเท่านั้นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสนใจโทร02-104-9999 085-142-1133 หรือสั่งซื้อทางไลน์ที่ @เกษตรเพียวเพียวสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่ง
วเพียวอะต่องต่องเพียวเพียวเพียวอะต่องต่องเพียวเพียวเพียวอะต่องต่องเพียวสนับสนุนโดยเพียวเวิร์กเพิ่มผลผลิตคูณ2เกษตรอินทรีย์ต้องเพียวดักโดดคำเดียวแปลว่าบริสุทธิ์ปลอดภัยกับเพื่อนมนุษย์สารบริสุทธิ์คุณภาพดีๆสบายพี่น้องชาวเกษตรทั้งประเทศผู้คนแฮปปี้ 100% ปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์อย่างนี้ต้องเพียวคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นการน้อมน้อมต่อข้าวที่ก้มหัวให้พวกเราผมกับลุงถาวรก็จะเป็นจะต้องมานั่งอยู่ข้างๆเขาเนี่ยไม่อยากจะยืนค้ำหัวเขาแต่จริงๆไม่ใช่เลยลุงถาวรดูข้าวลุงถาวรสิงามไหมเนี่ยงามไหมเนี่ยวะงามดีแท้ก็โอ้โหอันนี้พอใจไหมเนี่ยก็ยังไม่ค่อยพอใจอันนี้ลวงมันยังดูแบบว่าโอ้ดูไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะแต่จริงๆพอภาพรวมๆอันนี้เพลินมันเป็นปลายปลายมันอยู่ริมริมนะแต่พอขยับเข้าไปข้างในเนี่ยเออดูสิมันเต็มไปอย่างนี้หมดเลยอ่ะต้นกอหนึ่งเนี่ยมีประมาณกี่ต้นการแตกกอดีไหมลุงแตกกอดีขายเพียวนี่แตกกอดีแตกกอดีนะแตกกอดีแล้วความแข็งแรงของต้นโอ้โหไม่ต้องพูดถึงแล้วครับการแข็งแรงของต้นดีมากดูใบยังแบบว่าตั้งใบตั้งแข็งเลยนะมีหน้าใบเพียวและใบตั้งโอ้โหมันต้องกลัวแบบนี้มันทำให้แมลงเนี่ยไม่กล้ามาลงหรอกครับแมลงไม่ลงหรอกใบถ้าใบตั้งนะแมลงมันต้องกลัวแมลงเลยเพราะมันแข็งแรงนะแข็งแรงว่าเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยโอ้ถ้าใบอ่อนๆ นะโดนแมลงไปแล้วนะจริงๆพวกนี้ก็ดูก็มีร่องรอยอยู่นะร่องรอยเนี่ยอันนี้เป็นอะไรฮะลุงอันนี้มันโดนหญ้าไอ้ที่ก็ทิพเหรอแบบยามปิวมาโดนในใบหนึ่งแล้วแบบนี้ซึ่งจะเป็นไอ้รอบข้างๆเนี่ยแต่ข้างในไม่มีนะฮะว่านะโดนยาที่เขาฉีดไงยาแบบของข้างมันฉีดมันปิวมาเนี่ยแค่โดนละอองยาเนี่ยมันว่าต้นมันยังเล็กแย่ขนาดนี้นะลองพูดอะโอ้แต่ถ้าข้างในดูดิข้างในไม่มีข้างในไม่มีนะไม่มีจริงมันว่าก็คือข้างหน้าเนี่ยลุงต้องการความเรียวมากกว่านี้น่าแค่นั้นสิ่งที่ต้องการใช่ก็เดี๋ยวก็ย้ำสิ่งที่ลุงเขาจัดการนะฮะว่ามันจะได้ขนาดนี้ทำยังไงได้นะตอนนี้ลุงใช้แค่เพียว X กับเพียวผงแค่นี้ใช่แต่เดี๋ยวถ้าหากว่าแนะนำไปแล้วเนี่ยไปใช้เพียวตัวอื่นควบคู่กันไปด้วยนะครับมันจะยิ่งแบบแหมสุดยอดเลยนะสามารถช่วยลุงได้นะเบาแรงเยอะเลยนะอ่ะลุงถาวรนะที่ลุงเห็นในโฆษณาเนี่ยเมื่อก่อนดูรายการบ่อยไหมโคดมดูเกือบทุกคืนแหละก่อนซื้อนะก่อนสั่งซื้อนะดูแล้วเชื่อไหมว่ามันจะดีอย่างนั้นอ้าวเพราะเราใช้อย่างอื่นแล้วมันไม่ได้ผลเราก็เลยต้องซื้ออ่ะก็คือจริงๆไม่มีทางเลือกเลยว่างั้นใช่ลองใช้กันแล้วมันไม่ดีอ่ะเพราะว่าเราใช้อย่างอื่นมันไม่ดีพอซื้อเพียวมาใช้เนี่ยโอ้โหไม่แล้วไม่คิดว่ารายการเพียวที่โฆษณาในรายการเนี่ยมันจะดูโอเวอร์ไม่มันเกินจริงบ้างอย่างนี้ไม่คิดหรอเรามันต้องลองมางั้นไม่รู้ไงก็ต้องลองใช่ไหมใช่ใช่ต้องลองแล้ววันที่ตัดสินใจมาซื้อมาใช้จริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยคิดอะไรตัดสินใจสุดท้ายแล้วซื้อมาใช้แน่ซื้อมาใช้คือว่าตัดสินใจแล้วเราต้องใช้เพราะว่าข้องไม่ลองเราไม่รู้ครับพอซื้อมาใช้แล้วโอ้โหได้ผลแม่ว่าถึงเลยแต่อันนี้ใครมาชวนใช้แล้วไม่เชื่อใครทั้งหมดบอกเราใช้มาแล้วเขาบอกหู้มันต้องมาใช้แล้วเพียวเขานะหรือไอ้ทุกๆอยากขวดร้อยร้องร้อยก็ฉีดได้มากมายเขาว่าอ้าวก็ตามใจแล้วว่างี้นะเราไม่เอาไม่เชื่อใครหมดอ่ะครับโถแล้วเนี่ยใช้เงี้ยเอามึงมาดูกูแล้วกูใช้เนี่ยดีไหมเนี่ยไอ้คนหลอกเกี่ยวว่าผู้นี่เกี่ยวมาไม่ก็เห็นอย่างนี้เลยไปเอายาอะไรมาฉีดอยู่ว่าแล้วผมฉีดเพียวอยู่ทุกปีว่าโอ้ปีนี้มันดีแท้ลุงดาวน์ลุงดาวันบอกว่าแม่ตัดสินใจตอนแรกเนี่ยพอซื้อมาใช้มันไม่มีอะไรแล้วแต่ตอนนี้สรุปแล้วผ่านไปมานี่กี่ปีแล้วนะใช้มาเนี่ยใช้มา 6-7 ปีแล้วโอ้โหแล้วตอนแรกเห็นว่าใช้เพียว1เพียว2ด้วยเหมือนกันเพียว1เพียว2กับเพียวผงเพียว X ใช้แล้วมันเห็นผลต่างกันไหมแต่มันก็ดีพอกันทั้งมันก็ผมมาต้มกันด้วยนะอ๋อผมไอ้
เตียวหนึ่งเป็นต้องมันเป็นยางหนามนาครับผมก็มาใช้ปลาต้มกันด้วยแล้วตอนหลังทำไมเลิกใช้ไปซะก็เลยตัวล่างวะไปใช้ปลาต้มให้มันเปลืองน้ำมันหลายอย่างใช้ไปปุ้งไปอีกแล้วก็พอแล้วโอ้แค่นั้นพอแล้วพอแล้วมาต้มปลาต้มเอออันนี้เทคนิคของลุงถาวรนะทีแรกเราไม่รู้เราใช้เราต้องปลาต้มก่อนแต่นี้พอเราใช้ไปใช้ไปเราก็ต้องไม่ต้องลองมันต้องมาต้มมั้งโอ้มันก็ดีมันได้ไม่เปลืองไงแล้วอุ่มก็ดีนี่มันได้ไม่เปลืองครับแต่จริงๆก็อย่างที่แจ้งอย่างที่เรียนลุงถาวรไปแหละว่าการใช้เพียวทั้ง5ตัวเนี่ยนะฮะเวลาใช้5ตัวเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้ลดปริมาณการใช้เพียวลง อย่างเช่นลุงถาวรใช้1ฝาเนี่ยนะฮะ50ซีซีอย่างเงี้ยนะสมมตินะใช้50ซีซีต่อถังน้ํา200ลิตรอย่างเงี้ยลุงถาวรจะลดลงครึ่งนึงก็ยังได้เลยแต่เนี่ยใหปรึกษาทีมงานเราว่าใช้กับอะไรสมมุติใช้กับนาข้าวเนี่ยทีมงานเราแนะนำอะไรเพราะสัดส่วนมันจะลดลงหมดเพราะว่าผมเชื่อว่าเพียว1เพียว2เพียวผงเพียว X และเพียวเวิร์คเนี่ยสรรพคุณนะคุณสมบัติเนี่ยแตกต่างกันไปครับลุงถาวรนะฉะนั้นก็คุณผู้ชมเหมือนกันถ้าอยากจะใช้ทั้ง5ตัวเนี่ยคือผมก็บอกอย่างนี้ว่าโดยสัดส่วนของการใช้เนี่ยถ้าพูดถึงเงินที่ลงทุนนะมันก็จะเฉลี่ยแล้วเกือบเท่าๆเดิมนั่นแหละเพราะว่าเราลดปริมาณลงต่อครั้งต่อรอ บเห็นไหมแต่ได้คุณสมบัติที่มันช่วยบำรุงเนี่ยลุงถาวรตั้งเป้าว่าอยากจะได้15ไร่20เกวียนเนี่ยเขาไม่แน่ก็อาจจะทำได้ก็ได้นะตอนนี้18เนี่ยไม่พอใจลุงถาวรวันแรกที่เอามาใช้เพียวผงกับเพียว X มันมีผลให้เห็นภายในกี่วันโอ้3วันแล้วก็รู้แล้วเป็นอะไรฮะ3วันมันเป็นยังไงฮะเริ่มเขียวอะไรเห็นแล้วแล้วเขียวก็เขียวใบตั้งด้วยนะเขียวใบตั้งเลยเขียวใบตั้งไม่มีการที่ว่าเขียวใบยาปกเขียวใบตั้งครับกลัวดูแตกต่างดูแปลกตาไปเลยโอ้3วันก็เห็นผลแล้วใครก็ว่าเพราะมันใช่อะไรว่า3วันที่เก้ามันเขียวใบตั้งดีเถก็ว่าโอ้ก็ดูไอ้คนที่ก็ว่าไปเอามาจากหน้ายาเนี่ยถ้าโทษมึงมีโทษทัดก็ดูแลโทษทัดที่แล้วสร้างมันเนี่ยไม่เอาไม่ใครเอาแนะนำหน้าให้เด็กก็ดูข้าวเราเนี่ยมันยังไม่เอากันเลยแปลกคนก็อย่างนี้สมมติสมมติให้คุณผู้ชมเป็นคนที่ลุงถาวรจะแนะนำบ้างก็แนะนำให้ใช้เพียววันนี้ผมมาใช้มาดูผมดิโอ้โหข้าวเราก็ว่านะเข้ามาดูเขาก็ยังไม่เชื่อกันก็ไม่มีใครเอาตามเราครับเราใช้มาต้องยิงว่าเขามาดูโอ้โหข้าวมันดีเทลวะมันใช่แหละก็บอกใช้เพียวบอกให้ใช้เพียวมันผมดิไม่มีใครเขามาเชื่อใจแล้วแถวนี้ทำไมเขาไม่ค่อยเชื่อไม่รู้เขาไปไงเลยบอกมาดูข้าวที่ครับผมพูดแล้วมาดูข้าวเขาโอ้ข้าวมันดีจริงๆใครผ่านมาโอ้โหข้าวมันโอ้โหบึ๊บมันไข่อะไรก็บอกไม่มีใครเชื่อเราอะไรเห็นอยู่เงี้ยถ้าไม่เห็นก็ไปอย่างเห็นยังไม่เชื่ออีกนั่นน่ะสิโอ้โหไม่รู้จะว่ายังไงก็เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ละคนแหละว่าจะตัดสินใจจะเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงถ้าเชื่อเนี่ยท่านก็แค่ลองนะฮะหรือจะลองเนี่ยอาจจะลองไม่หมดก็ได้อาจจะลองเป็นพื้นที่ก็ได้อย่างนี้นะฮะมี15ไร่อย่างลุงถาวรจะลองสักแปลงสัก2ไร่3ไร่ก็ได้แล้วท่านจะเห็นความแตกต่างเพราะอย่างเพื่อนบ้านลุงถาวรเนี่ยเป็นไงทีนี้ที่ข้างในเนี่ยที่เขาไปใช้เนี่ยเห็นว่าเพิ่งใช้รอบแรกเลยเพิ่งใช้รอบนี้แหละเขายังไงฮะลุงถาวรแนะนำเขายังไงบอกว่าทีแรกก็บอกเขาว่านี่ให้ใช้แบบผมสิผมใช้แล้วใช้เพียวดีเขาก็เลยถึงได้ใช้ไงครับแล้วเขาธรรมดาเขาทำมาเยอะทำตามไรเขาเพิ่งได้ส่องเกียงกันบ้าๆนี่ก็เท่ากันนะหรือพอว่าใช้แบบนี้มั้งก็โอ้เขาท่าเพราะจริงๆมันใช้แล้วเนี่ยมันเห็นผลเรื่องของต้นทุนได้ชัดเจนใช่ๆต้นทุนเนี่ยเขายังลุงถาวรนะต้นทุนที่ลดลงจากอะไรบ้างหนึ่งปุ๋ยเราก็ใส่น้อยจากเราคือใส่เยอะเราก็เยอะนี่เยอะขนาดไหนครับ15ไร่นี่ปุ๋ยกี่ลูกฮะโอ้15ไร่เมื่อก่อนที่เราไม่ใหญ่เพียวหน้าใส่เป็น10งวดนึงก็เกือบ10ลูกแหละก็ใช่ฮะอย่างนั้นเลยเออแต่ตอนนี้เหลืออยู่ตอนนี้ใส่แค่4ลูกแค่นั้นแหละ4ลูกพอ4ลูกพอโอ้โหไม่ต้องใส่มากใส่4ลูกใส่มากเดียว
มันจะไม่ดีมันจะมากไปก็ไม่ได้ไม่ดีเดี๋ยวมันจะเขาเรียกกินปุ๋ยเกินกินปุ๋ยเกินเยาวร่างเราได้น้อยแล้วมันจะไม่ได้ผลแต่นี้ใจขนาดให้มันแค่นั้นพอให้พอให้มันพอมีอาหารมันเรามาใส่เรามาฉีดเพียวให้ทั่วอย่างเดียวครับโอ้โหมันต้องพูดกันแปลว่าทุนอีกอย่างหนึ่งก็คือเพียวเพียวใช้เพียวเนี่ยรอบนึงเนี่ยใส่เพียวผงกับเพียวเอ็กซ์อย่างละอย่างละอย่างละสี่ซองใช่ไหมฮะเหมือนรอบนึงก็สี่ซองเพราะใช้ถังน้ำ400ลิตรสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรสองถังสองถังใส่ถังละสองซองยางละสองซองยางละสองซองก็แปลว่าถ้าสองถังเนี่ยรอบนึงก็สี่ซองสี่ซองก็เป็นแปดซองครับเป็นแปดซองทั้งหมดทำนาข้าวฤดูนึงเนี่ยลงไปสามรอบก็24ซองครับครับต้นทุนคุณไปคิดเองครับแล้วมีอะไรครับเคมีวันนี้ได้ใช้ไหมเคมีไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้จริงๆนี่ผมพยายามจะหลอกล่อให้ลุงถาวรบอกมานะว่าใช้ไม่ใช้จริงๆไม่ได้ใช้จริงๆไม่ใช้เลยนะไม่ได้ใช้เลยเคมีนี่นะต้นทุนมีอยู่เท่านี้สำหรับค่าของครับค่าของค่านี้แหละนอกนั้นค่าแรงครับเกี่ยวเอ้ยนะฮะฉีดยาเอ้ยอย่างเงี้ยก็ลงไปกับค่าแรงใช่ๆหมดแล้วหมดหมดโอ้โหแปลว่าถูกต้นทุนประหยัดจริงไม่งั้นลุงถาวรก็คงไม่ใช้มาถึง 4-5 ปีโอ้โหประหยัดมากเลยครับว่าดีจริงๆดีจริงๆลุงถาวรนะคิดว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่ลุงถาวรจ่ายไปมั้ยเวลาใช้เพียวซื้อเพียวมาใช้แล้วอ่ะโอ้โหคุ้มค่ามากเลยคุ้มค่ามากให้คะแนนเต็ม10เนี่ยให้เพียวขนาดไหนฮะ1ถึง10ก็เต็ม10อ่ะดิหรือมาก็เต็มร้อยดีกว่ามั้งโอ้ยเกินเลยคืนไปเลยถ้าเราใหญ่มันได้พอดีเราก็ต้องว่าดีโอ้โหนะดูดป้าโทโอ้โหไม่คืออย่างเงี้ยพอพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนกับโอ้เอาใจเพียวมากไปหรือเปล่าแต่ถามถาวรถึงความรู้สึกจริงๆอีกทีนึงคือผมถามว่าแล้วจริงๆการปลูกข้าวที่ได้ผลขนาดเนี้ย15ไร่ได้กับได้18เกวียนเนี่ยครับจริงๆมันเป็นฝีมือลุงถาวรเองหรือเปล่าถ้าไม่มีเพียวเนี่ยมันก็ทําได้มันมือลุงถาวรเก่งอยู่แล้วไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเพียวนะไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้โถเมื่อก่อนเคยทําเอายาแล้วทํายังไม่ได้โถเพียวนี้แน่นอนต้องใช้เพียวโอ้โหผมไม่ยอมถิงเลยใครจะว่าไงช่างวันหลังที่ไม่พอยังโทรไปจ้างมาอีกหน่อยเดียวมาอีก2,000เดียวมาเนี่ยคือจริงๆอันนี้ก็คือการใช้น้อยๆค่อยๆใช้ใช่ไหมคือไม่ได้ซื้อมาเป็นชุดใหญ่นะไม่ลงทุนเป็นชุดใหญ่แหละค่อยๆซื้อเป็นทีละชุดทีละชุดเล็กๆมาแต่ต้องรอราคาโปรโมชั่นนะคุณผู้ชมต้องย้ำเลยรอราคาโปรโมชั่นแล้วจะได้คุ้มค่าคุ้มราคาได้ของแถมด้วยใช่ไหมมันไม่ใช่อะไรไอ้เราซื้อมาเยอะเราตื่นมามากกันนะถ้าเกิดเราได้ทำงวดเดียวแต่เราก็เก็บไปใช้ได้อีกแต่เราจะตื่นให้มันเอาไว้งวดเดียวมาแล้วก็ตื่นมาแค่พอใช้งวดดีกว่าใช่เพราะว่าจะได้แบบว่าก็ค่อยๆไม่ต้องลงทุนหนักก้อนเดียวใช่ไหมอย่างนั้นเพราะจริงๆเห็นว่าลุงถาวรก็สั่งมาชุดใหญ่เหมือนกันรอบนึงชุดใหญ่ก็ตังใช่ไหมที่ตังมาเพื่อเขาที่เขาไม่เอาอ่ะแล้วก็เก็บไปใช้ของเราอีกก็คือไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรสั่งเผื่อเขาไม่เอาแต่เราใช้อยู่เราก็เอามังเรามาใช้ไม่เป็นไรอ๋อเหรอแต่ไม่ว่าอยู่แล้วเขาว่าเปล่าที่ไม่เอาถ้าอาจารย์จะไม่ว่าหรอกแต่งวดล่างถ้าสั่งช่างก็ไม่สั่งให้แล้วก็สั่งให้ไม่เอาจริงๆสั่งง่ายไหมลุงถาวรโธ่บอกว่าจริงคือว่าไอ้ไรจะว่าเอาตังค์มาก่อนแล้วก็แม่ยายเห็นว่าเรากินนอกกินในหน้าเลือดอีกไม่เอาเราก็สั่งให้อย่างนั้นเราไม่เอาของของเราอีกเราถือว่าไม่เอาเราก็เก็บไปใช้ของเราได้เพราะว่าเราต้องทำเราทุกงวดอย่างเงี้ยอ๋อก็เลยตอนนั้นรอบนั้นเลยสั่งซื้อเยอะสั่งซื้อเพื่อข้าวแต่จริงๆก็อย่างนี้อย่ามาทำกันเลยนะอย่างที่เนี่ยก็ว่าให้ตั้งเพื่อบอกตั้งเองให้ดูช่อง72แล้วตั้งเองเลยจริงๆไปดูช่องเนี่ยหรือว่าจริงๆข้างขวดก็มีเบอร์โทรนะเขาไม่เคยใหญ่ไปสั่งก็ได้เพราะว่าเขาไม่เคยใหญ่แล้วเขาถามเราก็เลยบอกเขาไปดูโทรทัศน์ลุงถาวรก็ไอ้เพียวผงอ่ะตัดซองไปแล้วเนี่ยซองที่ใส่แล้วเนี่ยก็เอาซองไปซองเปล่าไปให้เขาก็ได้ซองก็มีเบอร์โทรศัพท์สั่งได้จะผมขายนะครับผมตัดซองแล้วผมจะเก็บหมดแหละไม้คนเดินตัดเก็บแล้วมาทิ้งในลาดเดี๋ยวเขาจะห้าวว่าโอ้ขายแล้วทิ้งในลาดผมเก็บกลับไปบ้านหมดโอ้มันไม่เคยทิ้งเลยเพราะว่าซองพลาสติกเนี่ยทิ้งไปเป็นขยะของโลกอีกโอ้ลุงถาวรสุดยอด
ก็บไปบ้านไปใต้ทางอายะที่หน้าบ้านนู้นหมดเรื่องไปใช่โอ้นี่เนี่ยสุดยอดจริงแล้วไม่มาถึงเวลาแล้วลุงถาวรเนี่ยมันแดดล่มรมตกละช่วงกำลังโพเพโพเพขนาดนี้นะอยากเดินชมนาของลุงถาวรอีกรอบนึงแล้วกันอ้าวได้ไหวไหมไหวสุขภาพอู้สุขภาพแข็งแรงสบายแข็งแรงผมแข็งแรงข้าวของเราจะโตต่อไปได้ไหมเนี่ยประทับใจอะไรในเพียวถึงใช้มันต่อเนื่องขนาดนั้นเพียวเพียวเพียวอะต่องต่องเพียวเพียวเพียวอะต่องต่องเพียวเพียวเพียวอะต่องต่องเพียวจากความสำเร็จของเพียวจนได้รับการยอมรับจากเกษตรกรทั่วประเทศว่าเพียวคือสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งมากว่า10ปีเพราะเพียวใช้แล้วเห็นผลดีเห็นผลชัดเจนเพราะเพียวไม่เคยลดคุณภาพของสินค้าเพราะเพียวไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายตรงทำให้เพียวเป็นสินค้าคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรตลอดมาการันตีด้วยประสบการณ์มากถึง10ปีของเพียวใช้เพียวผมว่าปุ๋ยผมแทบไม่ต้องใส่อายุการเก็บเกี่ยวนานกว่าคนที่ใช้เคมีครับแปลว่าได้ดกด้วยใช่ดกด้วยนานด้วยนานผมว่าประมาณ7วัน8วันไม่เกินครึ่งเดือนนะครับเห็นผลนะแตกยอดใหม่ 3-4 ยอดเนี่ยแน่นอนเลยครับแข็งแรงนะฮะไม่ล้มอ่ะปกติแบบนี้ล้มไปแล้วก็ใช้เพียวนี่แหละครับใช้เพียวเนี่ยครับน่าจะประมาณ15วันไม่เกิน15วันนะครับเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างใบมันใหญ่ครับมันเขียวมันสวยนะครับยอดมันแตกพุ่งดีมันไม่แกนเรื่องโรคไม่ต้องพูดถึงไม่มีเลยประทับใจตั้งแต่นั้นแหละครับใช้พอมันออกดอกมันก็ออกดอกเยอะครับอายุเก็บเกี่ยวนานเราก็เลยประทับใจไงเราประทับใจเราก็เลยใช้มาตลอดเราก็เลยสั่งใช้มาตลอดผมว่าคุ้มราคาอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวโปรโมชั่นชุดประหยัดซื้อเพียวเวิร์ก2ขวดเพียวผง5ซองปกติราคา 3,980 บาทลดเหลือเพียง 2,000 บาทเท่านั้นแถมฟรีเพียว X สารอินทรีย์ป้องกันโรคแมลงจำนวน3ซองมูลค่า 1,200 บาทโปรโมชั่นชุดสุดคุ้มซื้อเพียวเวิร์ก2ขวดเพียวผง10ซองปกติราคา 5,980 บาทลดเหลือเพียง 3,000 บาทเท่านั้นแถมฟรีเพียว X สารอินทรีย์ป้องกันโรคแมลงจำนวน7ซองมูลค่า 2,800 บาทและเสื้อยืดแขนยาว1ตัวโปรโมชั่นชุดครบเซตการบำรุงซื้อเพียว1เพียว2เพียวเวิร์คอย่างละ2ขวดและเพียวผง10ซองปกติราคา 9,940 บาทลดเหลือเพียง 5,000 บาทเท่านั้นพิเศษสุดๆแถมฟรีเพียว X สารอินทรีย์ป้องกันโรคแมลงจำนวน20ซองมูลค่า 8,000 บาทและเสื้อเชิ้ตแขนยาวสุดเท่1ตัวจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศรีบๆก่อนหมดโปรนะครับสนใจโทร02-104-9999085-142-1133 LINE ID @ เกษตรเพียวเพียวสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งเพียวเพียวเพียวอะต่องต่องเพียวเพียวเพียวอะต่องต่องเพียวเพียวเพียวอะต่องต่องเพียวสนับสนุนโดยเพียวเวิร์คเพิ่มผลผลิตคูณ2เกษตรอินทรีย์ต้องเพียวดักโดดคำเดียวแปลว่าบริสุทธิ์ปลอดภัยกับเพื่อนมนุษย์
ผู้ชมครับแน่นอนเลยว่าวันนี้เนี่ยนาข้าวแปลงนี้อีกไม่กี่วันเกี่ยวลุงฮะจริงๆได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้โรงสียังไม่เปิดใช่ไหมลุงครับผมต้องรอโรงสีกี่วันฮะยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยยังไม่รู้แล้วข้าวของเราจะโตต่อไปได้ไหมเนี่ยใช่ของเราอย่างมากก็สิ้นเดือนก็เกี่ยวได้แล้วถ้าพูดกันนั้นสิ้นเดือนก็อีกประมาณไม่ถึง10วันเองนะเอาล่ะแล้วก็แนะนำสำหรับคุณผู้ชมนะครับสำหรับเพียวผงและเพียว X ที่ลุงถาวรใช้ลุงถาวรใช้เพียวผงตัวเดียวเลยและเพียว X เสริมเรื่องการป้องกันกำจัดโรคแมลงมานะครับสำหรับเพียวผงนะครับมีสารอาหารพืชครบถ้วนธาตุอาหารรองนะฮะจุลธาตุอาหารต่างๆรวมถึงกรดอะมิโนที่พืชต้องการครับคุณผู้ชมครับเพียงเท่านี้เองนะครับก็สามารถที่นำไปใช้ในนาข้าวได้จริงๆเพียวผง1ซองเนี่ยนะครับใช้ในนาข้าวได้ 4-6 ไร่แต่ยังของคุณลุงถาวรนะคุณลุงถาวรบอกว่าทั้งหมด15ไร่เนี่ยใช้เพียวผงทั้งหมด4ซองอ้าวก็ไม่ผิดกติกาเพราะว่าการที่นำไปใช้เนี่ยบางทีแล้วความเข้มข้นเนี่ยอยากได้ความเข้มข้นมากแต่อย่าให้มันมากเกินไปนะเพราะว่ามากเกินไปเนี่ยพืชก็ไม่ได้ต้องการเยอะมากขนาดนั้นนะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเปลืองไปด้วยนะครับครับเพราะเพียวผง1ซองถ้าเทียบกับแคปซูลนะที่มีขายตามท้องตลาดเนี่ยก็16แคปซูลเห็นไหมความเข้มข้นขนาดไหนล่ะฮะเอาละวันนี้มาถึงนี่ลุงถาวรนะครับผมนี่ผมเอาอย่างนี้มาให้ด้วยเพราะมันจำเป็นจริงๆสำหรับการเพิ่มผลผลิตนะสำหรับเพียวเวิร์คเพิ่มผลผลิตคูณ2เนี่ยนะครับในฤดูที่พืชกำลังอย่างข้าวเนี่ย ที่กำลังตั้งท้องเนี่ยนะใช้เพียวเวิร์คร่วมด้วยนะครับครับบำรุงเข้าไปหลังจากที่การพอมันออกดอกแล้วเนี่ยพอตั้งท้องเสร็จอ้าวเพียวเวิร์คอัดเข้าไปเลยครับไม่แน่นะ15ไร่20เกวียนมันถึงเวลาเลยนะเอาถ้าถึงบอกผมด้วยนะครับเพียวเวิร์คเป็นตัวเพิ่มผลผลิตนี่นะแล้วก็ตัวนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับสำหรับเพียว Xที่จำเป็นจะต้องใช้ด้วยเพราะว่า POX เนี่ยถ้าไม่ใช้โรคแมลงถามหาเลยทีเดียวแล้วก็โรคแมลงเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะที่ POX จัดการได้นะครับบางทีเรื่องของเชื้อราต่างๆเนี่ยราจากใบราที่โคนต้นราในรากนะฮะก็สามารถจัดการด้วย POX ก็ประยุกต์ใช้เอานะครับสำหรับ POX ที่นาข้าวหรือว่า POX ในสวนนะถ้าเกิดว่ามันเกิดราที่พื้นเนี่ยบางทีฉีดพ่นไปทางใบแล้วมันอาจจะไม่รับได้เต็มที่เนี่ยก็ใช้วิธีการนำไปราดที่คนต้นเลยผสมเสร็จราดเลยนะพืชก็สามารถจะรับไปทางรากได้เหมือนกันแล้วก็จัดการดินได้อีกด้วยPOX มอบให้นะครับครับผมสุดท้ายโอ้ยมีเสื้อตัวนี้แล้วผมเอาเสื้อมาให้ลุงอีกตัวนึงนะครับเสื้อพิวเวิร์กนะครับลุงนี่นะเสื้อพิวเวิร์กเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยโอ้โหทันสมัยมากลุงได้แล้วอ่ะผมถือให้ก่อนอันนี้มอบให้ลุงด้วยนะมอบให้นะครับสุดท้ายฮะเดี๋ยวผมถือให้ครับลุงฮะครับนี่ผมถือให้แล้ววันนี้ผมจะถามลุงถาวรนะครับว่าลุงถาวรประทับใจแล้วถือว่าเป็นแฟนที่เหนียวแน่นมากสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์เพียวนะครับครับใช้มาต่อเนื่อง6ปีที่ผ่านมาครับยังจะใช้ต่อใช้ต่อครับประทับใจอะไรในเพียวถึงใช้มันต่อเนื่องขนาดนั้นเนี่ยประทับใจในเพียวมากเลยเพราะว่าต้องใช้ต่อเคยคิดนอกใจเพียวบ้างไหมไม่เคยเลย6ปีเนี่ยใช้เพียวอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช้เพียวอย่างเดียวเพราะว่านะฉะนั้นวันนี้ครับถ้าหากว่าใครผ่านไปมาเอาผลิตภัณฑ์อื่นๆมาให้ลุงถาวรใช้ลุงถาวรจะใช้ไหมครับไม่ใช้ครับอย่างนี้ต้องทำไงครับอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวคุณผู้ชมครับการที่ลุงถาวร15ไร่ได้ข้าว18เกวียนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สมน้ำสมเนื้อในพื้นที่นะครับเพราะแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะได้ข้าวที่แตกต่างกันไปตามสภาพของดินด้วยน้ำด้วยอากาศด้วยนะครับซึ่งแต่ละพื้นที่จะไปแหมจะไปแย่งกันเพื่อจะให้ได้ผลผลิตที่มันเท่ากันนั้นนะคงจะยากแต่ต้องดูปริมาณเฉลี่ยในพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่มันแตกต่างกันไปนะครับแต่อย่างลุงถาวรตั้งเป้าไว้ก็ไม่ยากเกินฝันครับเพราะว่าจากตอนนี้นะครับ15ไร่18เกวียน
จะขึ้นไปอีกสัก2เกวียนเนี่ยคงไม่ไกลเกินฝันนะฮะลองใช้ Pure Work ดูเพิ่มผลผลิตอย่างแน่นอนและสำหรับวันนี้ใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Pure ผงนะครับเพื่อที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ Pure ทั้งหมดเนี่ยด้วยความเข้มข้นบางทีแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทไหนนะฮะใช้มากไปสิ่งที่ท่านใช้ไปมันก็จะสูญเสียไปเพราะว่าพืชมันก็ดูดซึมไปได้ใช้ในระดับนึงเหมือนกันนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยใช้ในปริมาณที่เพียวแนะนำนะหรืออาจจะเข้มข้นบ้างเล็กน้อยเจือจางบ้างนิดหน่อยก็พอสมเหตุสมผลนะและได้ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยวันนี้ใครสนใจนะครับผลิตภัณฑ์เพียวจัดโปรโมชั่นนี้ให้กับคุณผู้ชมนะครับเพียว1เพียว2เพียว1ใช้เพื่อปรับโครงสร้างพืชให้แข็งแรงนะให้ต้นแข็งแรงเติบโตดีเพียว2นะครับเสริมวิตามินต่างๆให้กับพืชนะฮะสร้างความแข็งแรงให้กับพืชพร้อมกันออกดอกออกผลนะเพียวผงทำให้พืชนั้นต้านทานต่อโรคแมลงได้เป็นอย่างดีเติบโตดีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและ Pure X ป้องกันโรคแมลงครับและสุดท้ายเนี่ยมาเจอกับ Pure Work นะฮะที่จะเร่งผลผลิตทำให้ผลผลิตนั้นทวีคูณได้ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับจัดโปรโมชั่นได้ดังนี้ครับเพียวชุดประหยัดนะครับประกอบไปด้วย Pure Work 2ขวดราคาปกติ 1,980 บาทขายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นครับหรือจะเป็นเพียวผงหรือเพียว X นะซึ่งประกอบไปด้วยเพียวผงหรือเพียว X อย่างละ5ซองนะครับมูลค่า 2,000 บาทขายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นใครอยากจะได้ชุดสุดคุ้มนะฮะชุดที่ดีขึ้นมาชุดประหยัดครับขยับขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะชุดประหยัดนี้ก็ประกอบไปด้วยเพียวเวิร์ก2ขวดด้วยกันนะครับและเพียวผงทั้งหมด5ซองมูลค่า 3,980 บาทขายให้กับคุณผู้ชมเพียง 2,000 บาทเท่านั้นและแถมฟรีครับเพียว X 3ซองมูลค่า 1,200 บาทนะครับส่วนชุดสุดท้ายนะอันนี้คุ้มสุดคุ้มจริงๆเพราะชื่อของเขาก็ชุดสุดคุ้มนะครับประกอบไปด้วยเพียวเวิร์ก2ขวดนะครับเพียวผงทั้งหมด10ซองและทั้งหมดนี้5,980 บาทไม่ขายครับอย่าไปฟังนะฮะราคานี้เพราะวันนี้คุณผู้ชมจะได้ราคาโปรโมชั่นคือ 3,000 บาทเท่านั้นนะฮะ 3,000 บาทแล้วก็แจกแถมนะฮะผลิตภัณฑ์ Pure X ให้กับคุณผู้ชมอีก7ซองฟรีๆมูลค่า 2,800 บาทเอาไปเลยนะครับโอ้โหคุ้มสุดคุ้มครับจ่าย 1,000 ได้ชุดทดลองจ่าย 2,000 ได้ชุดประหยัดจ่าย 3,000 ได้ชุดสุดคุ้มวิธีการใช้สำหรับเกษตรกรมือใหม่นะครับถามทีมงานของเราได้เลยช่องทางของการซื้อนะครับหมายเลขที่หน้าจอท่านนะฮะและช่องทางทุกช่องทางทั้ง LINE แอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์นะครับสั่งซื้อได้หมดเลยนะแต่วันนี้จำกัดสายเพียง30สายเท่านั้นและสำคัญที่สุดครับวันนี้3ชุดสุดคุ้มนี้จะเป็นคู่ครองใจให้กับพี่น้องเกษตรกรประสบความสำเร็จในการเพาะปลูกได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเวลาหมดลงแล้วครับพร้อมกับแดดที่รับขอบฟ้าไปทุกวินาทีวันนี้ผมล่ำลาคุณผู้ชมท่ามกลางทุ่งนาที่แสนสวยแล้วก็เป็นทุ่งนาที่1ไร่1เกวียนเกษตรกรที่ใช้เพียวทำได้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะเพียวเวิร์ก Work 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 เพียวเวิร์กเพิ่มผลผลิตคูณ2ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ